จากกรณีภาพไวรัลโพสต์ลงทุน 6,000 บาททำงาน3เดือนได้เงิน15ล้านบาทเอาไปถอยปอร์เช่911ราคาหลัก10ล้านบาทซึ่งต่อมาชาวเน็ตทักไปถามศูนย์รถว่าเขาไปซื้อรถร้านคุณหรือเปล่าซึ่งทางศูนย์รถก็ตอบมาว่าถ้าเป็นคันนี้ยังไม่ได้ขายครับจนกลายเป็นประเด็นร้อนและมีการพูดถึงเรื่องขายฝันล่าสุด Facebook เชติเชนโกยิ่งเกียรติคุณได้โพสต์ข้อความเผยสูตรสำเร็จชีวิตดีๆแบบเห็นภาพชัดๆจากเพื่อนที่เคยทำงาน PR ให้พวกแชร์ลูกโซ่ MLM ว่าแต่งตัวดีเหมือนไปขับรถหรูส่วนมากจะเลือกโชว์รูมเกรย์มาร์เก็ตเขามีให้เช่าถ่ายพร้อมป้ายรับมอบกุญแจและช่อดอกไม้คิวละ 20,000 บาทคนมาถ่ายได้แบบนี้ดูน่าเชื่อถือกว่าไปถ่ายนอกโชว์รูมแล้วเวียนถ่ายรถคันเดียวกันภูวิลล่าอันนี้ก็ปกติเวลาไปทีเมาหลังแล้วเวียนถ่ายเป็นรอบหลังตั้งแต่ 7,000 ถึง 25,000 บาทโดยจัดคิวเป็นล็อตเวลาไปรอบละ10คนกินไป 3-4 ชั่วโมงบิกินี่พร้อมขึ้นเรือยอทอันนี้เหมาลำแบบครึ่งวัน 25,000 บาทไปกันทีละ 20-30 คนอันเฉลี่ยคนละ 1,000 กว่าบาทถูกมากอันนี้เคยใช้บริการเองเหมือนกันก็อาจจะมีพวกสแน็คหรือเครื่องดื่มไวน์อะไรก็หิ้วไปเองไฮไลท์สุดคือเช่าถ่ายกับ Private Jet แต่แบบไม่ต้องออกเครื่องนะจอดนิ่งๆมีพร็อพตกแต่งประกอบให้เสร็จสรรพอันนี้คิว 30,000 อัพของพวกเศรษฐีบางครั้งเขาก็จอดเฉยๆโดยมีพวกตัวแทนที่ดูแลเครื่องบินดูแลคิวให้ชีวิตดีๆแบบ JPEG ใครๆก็มีได้